โอเคค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวันนี้พวกเราสองคนค่ะจะมาสอนการใช้งาน Zoom Application ค่ะในการสอนใช้เพื่อใช้ในการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์คลาสนะคะสำหรับเนื้อหาที่จะนำเสนออาจารย์ในวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นด้วยกันสองส่วนหลักๆค่ะก็คือ1จะเป็นเรื่องของการสร้าง Meeting Room และการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้ออนไลน์คลาสของอาจารย์นี้ออกมาสมูทและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ2นะคะเราจะนำเสนอวิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของ Zoom Application ในเวอร์ชันฟรีค่ะเป็นฟีเจอร์ที่อาจารย์ควรจะรู้นะคะและเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom อยู่เราจึงไม่สามารถสอนแบบเรียลไทม์ได้เราจึงต้องใช้วิธีการอัดวิดีโอมาก่อนแล้วเราจะมาอธิบายให้อาจารย์ฟังนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามสามารถพิมพ์แชทสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะทางเรามีทีมซัพพอร์ตที่พร้อมจะตอบคำถามอาจารย์ได้เสมอค่ะในส่วนของแอปพลิเคชัน Zoom นะครับในวันนี้ที่เราจะนำมาเสนอจะเป็นในส่วนของตัวฟรีเวอร์ชันนะครับซึ่งในส่วนของฟรีเวอร์ชันก็จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดอยู่บางส่วนนะครับซึ่งก็จะมีดังนี้นะครับ1 นะครับเราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนการใช้งานนะครับ2นะครับโปรแกรม Zoom นะครับสามารถรองรับคนที่เข้ามาประชุมหรือนักเรียนที่เข้ามาเรียนได้สูงสุด100คนครับ2นะครับ Zoom สามารถวิดีโอคอลแบบ1ต่อ1ได้โดยไม่จำกัดเวลานะครับ4นะครับในการ create meeting room นะครับหรือห้องประชุมแบบกลุ่มหรือออนไลน์คลาสนะครับใน1ครั้งจะจำกัดเวลาอยู่ที่40นาทีนะครับและในการ create meeting room ไม่จำกัดจำนวนครับหมายความว่าเมื่อถึงเวลา40นาทีอาจารย์สามารถสร้างห้องใหม่เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาจอยใหม่ได้ครับ5นะครับในขณะที่อาจารย์ทำการเรียนการสอนสามารถบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนณตอนนั้นแล้วก็บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เองได้ด้วยครับ6นะครับอาจารย์สามารถแชร์สกรีนหรือแชร์เอกสารหรือ PowerPoint ที่อาจารย์ต้องการนำเสนอให้นักศึกษาได้ทำการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยได้ครับ7นะครับโปรแกรม Zoom มีไวท์บอร์ดให้ใช้ได้ด้วยครับดังนั้นข้อจำกัดหลักๆของฟรีเวอร์ชันนะครับก็คือการที่สร้างห้อง Meeting Room ได้ในเวลาจำกัดเวลาเพียง40นาทีเมื่อครบ40นาทีอาจารย์ต้อง create ห้อง Meeting Room ใหม่แล้วก็ทำการให้นักศึกษาจอยเข้ามาใหม่ครับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะสอนการสร้างห้องMeeting Room กันเลยค่ะซึ่งขั้นตอนก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่อาจารย์นะคะหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วเราจะเจอกับหน้าโฮมแบบนี้ให้เรากดไปที่ปุ่ม New Meeting สีส้มได้เลยค่ะจากนั้นแอปพลิเคชันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอนี้สักครู่นะคะอาจารย์เห็นวิดีโอไหมคะค่ะเดี๋ยวจะมาสอนการสร้างห้องมีตติ้งรูมกันนะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาเรียนกันค่ะซึ่งขั้นตอนก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่อาจารย์คลิกไปเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่ปุ่ม New Meeting สีส้มได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแอปพลิเคชันจะเด้งอีกหน้าจอนึงขึ้นมาให้รอจนกว่าจะ connecting เสร็จนะคะเมื่อ connecting เสร็จแล้วนะคะจะเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้อาจารย์ได้เลือกใช้งานได้มากมายเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้ห้อง meeting room มาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับ basic setting ทั้งหมดนะคะของเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom นะคะอย่างแรกเราจะ setting mic นะคะไปที่ลูกศรข้างๆ iPhone mic แล้วคลิกที่ audio setting ค่ะแล้วกดที่ Test Speaker ได้เลยนะคะต่อไปเราจะลอง Test Microphone นะคะกด Test Mic ค่ะและแนะนำให้อาจารย์เลือกเป็นออโต้นะคะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยปรับระดับเสียงให้เองต่อไปเป็น
การเซตติ้งการเรคคอร์ดวิดีโอนะคะให้กดที่ recording ทางซ้ายมือค่ะแล้วก็เลือกซอสที่อาจารย์ต้องการได้เลยค่ะจากนั้นปิดหน้าต่างนั้นลงไปค่ะต่อไปมาดูเมนูแชร์สกรีนนะคะให้กดลูกศรข้างๆเมนูนั้นค่ะแล้วก็เลือก Advanced Sharing Option ค่ะแล้วก็ดูที่ Who Hand Share นะคะให้อาจารย์เลือกเป็น Only Host ค่ะเพื่อให้เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถแชร์สกรีนได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนใน Meeting Room ของเราแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างinvite แล้วก็แชร์ URL นะคะสำหรับวิธีการ invite หรือชวนนักศึกษาเข้ามาร่วม meeting room ของเราค่ะทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม invite ด้านล่างตรงนี้ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการ invite แค่บางคนนะคะเราก็สามารถเลือกที่อีเมลได้ค่ะแล้วส่งเมลไปหาคนคนนั้นได้เลยค่ะในกรณีที่เราต้องการชวนนักศึกษาหลายๆคนเข้ามาพร้อมกันนะคะให้อาจารย์คลิกที่ copy URL ค่ะเพื่อเอา URL เนี้ยแชร์ไปให้นักศึกษาในกลุ่ม Facebook หรือ LINE เข้ามาร่วมจอยได้ค่ะเมื่อแชร์เสร็จแล้วเราก็แค่รอให้นักศึกษาเข้ามาจอยห้อง meeting room ของเราเมื่ออาจารย์พร้อมแล้วเราก็สามารถเริ่มการสอนได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามก็สามารถพิมพ์มาในแชทได้ตลอดเวลาเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผมจะมาสอนฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรม Zoom ฟีเจอร์หลักๆจำเป็นที่จะต้องเซตค่าหรือใช้งานในกรณีที่เรา create meeting room นะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับหลักๆก็จะมีปุ่มแรกนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดไมโครโฟนของอาจารย์นะครับทำการปิดเปิดไมค์โอเคครับในปุ่มต่อไปนะครับปุ่ม start video stop video คือเป็นการปิดเปิดกล้องของอาจารย์นะครับไม่ใช่การปิดห้องประชุมครับเป็นเพียงการปิดกล้องของอาจารย์ชั่วคราวนะครับในปุ่มถัดไปนะครับจะเป็นปุ่ม manage participant นะครับซึ่งเราจะสามารถจัดการ user หรือจัดการนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในห้องนี้ได้ครับอย่างเช่นเรากด mute off ก็จะเป็นการบังคับปิดไมค์นักศึกษาทุกคนนะครับเพื่อไม่ให้นักศึกษาพูดแทรกอาจารย์ได้ครับอันนี้ออกก็คือนักศึกษาทุกคนสามารถเปิดไมค์พูดคุยกับอาจารย์ได้ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเป็นสามารถให้บังคับให้นักศึกษาสามารถเข้ามาจอยห้องได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากอาจารย์เป็นต้นครับในปุ่มต่อไปนะครับปุ่มแชร์สกรีนนะครับปุ่มแชร์สกรีนนะครับอาจารย์สามารถแชร์หน้าจอของอาจารย์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์สไลด์ PowerPoint อาจารย์หรือว่าเราจะสามารถเลือกใช้โปรแกรมไวท์บอร์ดของตัว Zoom ได้ครับกรณีนี้ยกตัวอย่างการแชร์สกรีน PowerPoint ของอาจารย์นะครับในกรณีที่อาจารย์มีเอกสารควบคู่กับการสอนไปด้วยแล้วก็นอกจากจะแชร์สกรีนได้นะครับเราจะสามารถทำการขีดเขียนลงไปในแชร์สกรีนของเราได้นะครับโดยการกดปุ่มannotate นะครับเราก็จะสามารถขีดเขียนหรือไฮไลท์ลงในแชร์สกรีนของเราได้ครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับหรือในกรณีที่เราต้องการใช้ไวท์บอร์ดของโปรแกรม Zoom นะครับเราก็สามารถเขียนได้เลยครับอันนี้คือยกตัวอย่างการใช้ไวท์บอร์ดของโปรแกรม Zoom นะครับถ้าเราต้องการหยุดแชร์สกรีนนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่ม stop share เพียงเท่านี้ครับเป็นฟีเจอร์หลักๆของ Zoom ในการแชร์สกรีนครับต่อไปนะครับปุ่มแชทนะครับปุ่มแชทซึ่งทุกคนใน Meeting Room ก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มเดียวกันนี้แหละครับกดปุ่มแชทก็จะมีหน้าต่างด้านขวาขึ้นมานะครับเราในมุมด้านล่างนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการพูดคุยกับใครพูดคุยกับอย่างเช่นตอนนี้ยกตัวอย่างวิวัฒน์สมัยความว่าเราสามารถพูดคุยกับทุกคนในห้องเรียนได้ครับหรือจะเป็นการตั้งค่าคุยส่วนตัว private กับนักศึกษาบางคนได้ครับแล้วก็จะมีการกดส่งไฟล์เอกสารได้สำหรับอาจารย์ท่านใดที่มีข้อสงสัยในการใช้งานฟีเจอร์ในส่วนต่างๆนะครับ
็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับในปุ่มถัดไปนะครับปุ่ม Record ปุ่ม Record นะครับก็คือปุ่มที่อาจารย์สามารถบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนของอาจารย์ได้แล้วก็บันทึกไปยังเครื่องของคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะครับสามารถกดปุ่ม Record หยุดได้ชั่วคราวในส่วนถัดไปนะครับเมื่ออาจารย์สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของ End Meeting นะคะอาจารย์สามารถกดที่ปุ่ม End Meeting ด้านขวามุมขวาล่างได้เลยค่ะแล้วมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าอาจารย์จะออกจาก Meeting นี้ไปเลยหรือว่าจะปิดการประชุมไปเลยค่ะถ้าอาจารย์เลือกแค่ว่าปิด Meeting เฉยๆคนอื่นในที่ประชุมนั้นนะคะจะสามารถคุยกันต่อได้อยู่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับภาพรวมของการใช้งาน Zoom Application สำหรับอาจารย์ท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะและหลังจากจบวิดีโอเซสชันนี้นะคะเราจะมีการนำวิดีโอนี้ค่ะไปแชร์ในเพจ Facebook ETH Kmut นะคะอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับสอบถามหน่อยครับว่าในกรณีที่ครบ40นาทีแล้วเนี่ยนะฮะต้องการจะสร้างห้องเปิดไมค์แล้วใช่ไหมคะสักครู่นะคะไม่ค่อยได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับโอเคครับคือในกรณีที่เราสอนครบ40นาทีแล้วนะฮะเราต้องเปิดห้องใหม่ทีนี้เราสามารถที่จะเตรียมตัวห้องใหม่เอาไว้ก่อนโดยที่รู้รหัสห้องใหม่ไว้ก่อนได้หรือไม่ฮะขอทวนคำถามอีกรอบได้ไหมคะครับในกรณีที่การมีมีตติ้งครั้งหนึ่งได้40นาทีสำหรับฟรีเนี่ยนะฮะเมื่อเราสอนครบ40นาทีแล้วเนี่ยเราต้องสร้างห้องใหม่ขึ้นมาสร้างห้องมีตติ้งขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะเราสร้างไว้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมฮะเพื่อว่าเราจะได้รู้รหัสบอกเด็กไว้ล่วงหน้าเลยว่าพอจบห้องนี้แล้วหมดเวลาให้เข้ารหัสห้องใหม่ได้เลยคือบอกนักศึกษาได้ล่วงหน้าใช่ค่ะโดยกดปุ่มจะมีปุ่ม schedule new meeting อยู่ครับสามารถตั้งค่าเวลาได้นะครับในปุ่ม schedule ครับหมายถึงว่าในหนึ่งครั้งที่เราจัดการ meeting เนี่ยเราได้แค่40นาทีใช่ไหมครับเดี๋ยวหนูแชร์สกรีนให้ดูนะคะอาจารย์แชร์มันพอคือตอนนี้เราใช้โปรแกรม Zoom อยู่ด้วยกันนะคะมันก็เลยแชร์โปรแกรม Zoom ให้อาจารย์ไม่เห็นขออนุญาตค่ะน้องคะขออนุญาตค่ะคือที่อาจารย์ท่านถามเมื่อกี้คือหมายถึงว่าอาจารย์ท่านเกรงว่าทาง Zoom เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คนหนึ่งเนี่ยตั้งค่าห้องได้หลายๆห้องในวันเดียวคือมันไม่จำกัดใช่ไหมคะ40นาที10ห้องในวันเดียวก็ได้อย่างนั้นไหมคะสามารถสร้างได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นครั้งละ40นาทีเท่านั้นอาจารย์สามารถกดที่ schedule ได้ค่ะที่หน้าโฮมของ Zoom อะค่ะมันจะมีเข้าใจค่ะคือที่อาจารย์ถามเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะว่าสมมุติว่าตั้งเวลาใน40นาทีตอนนี้เราอาจจะบอกเด็กว่าโอเคเราเบรกเข้าห้องน้ำก่อน5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวคุณเข้ามาใหม่นะอีก10นาทีถัดไปโดยเราสร้างห้องรอเอาไว้เป็นช่วงๆไปอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะนั่นคือที่อาจารย์ประโมทถามนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะก็คือมันจำกัดแค่40นาทีเราก็คิดว่าไอ้40นาทีตรงเนี้ยเราก็เรียนไปแล้วก็ให้เด็กเบรกสัก10นาทีแล้วก็ค่อยมาใหม่อีก40นาทีอย่างนั้นนะคะอาจารย์เขาถามอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคือจบแต่ละ40นาทีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์จะต้องไปเตรียมตัวสร้างห้องใหม่แต่ว่าเราสร้างไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วแล้วเราก็แจ้งเด็กว่าพอจบห้องนี้แล้วให้ไปต่อห้องนี้รหัสนี้
แต่ลิงก์จะไม่ใช่ลิงก์เดิมนะครับก็คือจะเป็นลิงก์ห้องใหม่ค่ะใช่ใช่ใช่ได้ครับได้ครับใช่จะตั้งสัก5ห้องก็ได้ถ้าเด็กสามารถทำได้ถูกไหมคะ10ห้องก็ได้ไม่จำกัดจำนวนการสร้างห้องครับเข้าใจค่ะก็คือเกรงว่าคือที่ถามเนี่ยคือเกรงว่าทางซูมเนี่ยจะหาว่าเราเนี่ยใช้ซ้ำกันในเวลาที่ติดกันเพราะว่าเขาเหมือนกับว่า40นาทีแล้วก็ปรับให้ไม่ใช้อีกแล้วก็40นาทีทีละ40นาทีถูกไหมคะคือตรงนั้นเนี่ยที่ถามเพราะว่าบางท่านเนี่ยเลคเชอร์40นาทีมันไม่ครบอะค่ะครับอขอบคุณครับแน่ค่ะคือดีไหมคะแล้วก็ซูมรบกวนน้องอีกทีนึงค่ะรบกวนนะคะขอช่วยแสดงเรื่องการส่งงานของเด็กให้ดูอีกทีหนึ่งได้ไหมคะการส่งงานใน LE เราสั่งในนี้สามารถส่งงานได้ไหมคะในซูมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะสามารถส่งงานในช่องแชทได้ค่ะส่งไฟล์อ๋อส่งไฟล์โอเคในลักษณะไฟล์โอเคแต่จะไม่มีระบบคลาวด์ใช่ไหมคะเหมือนไดรฟ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีถูกไหมคะน่าจะเป็นโนชั่นเสียตังค์นะคะเสียเงินอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้ามหาลัยมีการซื้อให้เห็นบอกจะซื้อให้กี่โฮสต์ก็ไม่ทราบเราจะใช้โฮสต์ของมหาลัยได้แบบไหนฮะถ้ามหาลัยมีการซื้อตัวซูโมชั่นเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะใช่ครับเห็นบอกว่าอาจารย์บัณฑิตตังชาบอกว่าอาจจะมีได้ซื้อไว้แล้วส่วนหนึ่งหรืออาจจะซื้อเพิ่มแล้วทีนี้เวลาเราจะขอไปใช้ในสถานนั้นเราจะต้องมีล็อกอินอะไรพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ถ้ามหาลัยเขาซื้อแบบว่าเป็น for education นะคะจะได้20โฮสต์นะคะอาจารย์โดยอาจารย์สามารถแจ้งอีเมลที่อาจารย์ต้องการจะเป็นโฮสต์ของห้องนั้นๆ นะคะไปให้ทางมหาลัยได้เลยค่ะอาจารย์เข้าใจไหมครับตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านคงอยากใช้กันแล้วก็คงแจ้งกันเยอะแยะเลยไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะมี20โพสต์ในหนึ่งเวลาณเวลาหนึ่งใช้ได้20โพสต์พร้อมๆกันแต่ว่าโพสต์นั้นสามารถมีอีเมลได้แตกต่างกันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับได้ยินไหมคะค่ะค่ะ
อาจารย์คะถ้าเกิดว่ามหาลัยอะค่ะซื้อแพ็กเกจ Zoom เป็น for education นะคะจะได้โค้ชจำนวนทั้งหมด20โค้ชนะคะโดย20โค้ชเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์ท่านใดประสงค์อยากใช้เป็นไลเซนส์โค้ชอาจารย์สามารถส่งอีเมลส่วนตัวไปให้ส่วนกลางแอดเข้าไปในระบบ Zoom นะคะเพื่อให้เปลี่ยนอีเมลในการล็อกอินเข้าใช้ Zoom ของอาจารย์เป็นโค้ชก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ต้องเข้าไปเช็คอีเมลเพื่อ activate mail ค่ะแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้ Zoom ได้เลยวิธีการสังเกตว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ในการสร้างห้องประชุมแบบไม่จำกัดเวลาแล้วหรือยังเข้าไปดูที่ My Profile ของตัวเองนะคะแล้วดูที่ User Type ค่ะจะต้องขึ้นคำว่ามีลายเส้นแล้วของเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานแบบฟรีอะค่ะ User Type จะขึ้นคำว่า Basic นะคะอันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะครับขอบคุณครับได้ยินชัดเจนครับครับอาจารย์ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสงสัยในการใช้ Zoom พอจะบอกข้อดีข้อเสียตอนนี้มีให้เราเลือกใช้หลายตัวนะฮะพอจะบอกข้อดีข้อเสียของละ 2-3 ตัวไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams หรือของ LEB 2หรือของตัว Zoom หรือของ Microsoft ของ Google เองนะฮะ Google ชื่ออะไร Google Meet นะฮะไม่ทราบพอจะสรุปสั้นๆให้ฟังได้ไหมว่าเพื่อให้อาจารย์เลือกได้ถูกว่าควรจะใช้ตัวไหนครับโอเคครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมถ้าเป็น Microsoft Teams กับ Google Meet จะเข้าร่วมประชุมครั้งหนึ่งได้250คนแต่ถ้าเป็น Zoom ตัวนี้นะครับจะได้100คนครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานนะครับถ้าเป็น Microsoft Teams กับ Google Meet ใช่ไหมครับจะไม่จำกัดเวลาการใช้งานครับแต่ถ้าเป็น Zoom ถ้าเป็นตัวฟรีเวอร์ชันจะจำกัดอยู่ที่40นาทีนะครับแต่ถ้าประชุมแบบ1-1ก็จะไม่จำกัดเวลานะครับในตัว Zoomแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับทีม Microsoft Teams สามารถทำได้ครับ Google Meet ไม่ได้ครับส่วน Zoom ใช่ในฟรีเวอร์ชันเนี่ยทำไม่ได้ครับส่วนบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนนะครับถ้าเป็น Microsoft Teams จะจัดเก็บบทคราวได้3เดือนนะครับถ้าเป็น Google Meet นะครับจะจัดเก็บลงบน Google Drive ทันทีครับถ้าเป็นในตัวของ Zoom จะสามารถจัดเก็บลงเครื่อง local ของอาจารย์ได้เลยนะครับในการใช้งานโปรแกรมผ่านในการใช้งานโปรแกรมนะครับ Microsoft Teams ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อน Google Meet ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมครับใช้บนเบราว์เซอร์ได้เลยส่วนในตัวของ Zoom อาจารย์ต้องติดตั้งโปรแกรมแล้วก็นักศึกษาด้วยครับผู้ที่จะเข้ามาจอยในการเรียนการสอนต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom นะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับมีเงื่อนไขตรงไหนที่อาจารย์อยากทราบอีกมั้ยครับว่าตัวนี้สามารถทำได้ไหมถ้ามองในแง่ของนักศึกษาเวลาเข้ามาใช้อาจารย์อาจจะมีการเข้ามาอบรมการใช้ตรงนี้แต่นักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจวิธีการใช้อย่างเมื่อวานซืนก็เข้าไปดูการอบรม Microsoft Teams ค่อนข้างจะเข้าเมนูที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนต้องอาศัยการอบรมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโดยผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะอันไหนจะสะดวกกันนะฮะครับถ้าเป็นในตัวของ Zoom ที่นำมาเสนอวันนี้นะครับนักศึกษาก็เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ URL ที่อาจารย์ใช่ครับเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็จะเข้ามาหาอาจารย์ได้ทันทีเลยค่ะเพียงแค่คลิกเดียวครับถ้านักศึกษาในตัวของส่วนฝั่งของนักศึกษามีโปรแกรมที่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็คลิกลิงก์ที่อาจารย์สร้างห้องไว้ครับคลิกเข้ามาคลิกเดียวนักศึกษาจะเข้ามาจอยได้เลยครับก็จะบังคับให้ดาวน์โหลดครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับไลฟ์มีคำถามจากอาจารย์ค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์คะกรณีถ้าอาจารย์
จะดูยังไงว่าตัวเองเหมาะที่จะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะทำเป็นบอร์ดแคสอะค่ะแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน LE Light นะคะเนื่องจากว่าบอร์ดแคสเป็นการสอนแบบเน้นแบบ one way แปลว่าอาจารย์จะเป็นคนที่นำเสนอข้อมูลต่างๆไปให้ผู้เรียนนะคะตัวนี้ดียังไงตัวนี้ดีตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นหน้าผู้เรียนหรือว่าฟังเสียงผู้เรียนแต่ผู้เรียนสามารถแชทตอบกลับเข้ามาในห้องแชทได้นะคะ ยิ่งจำนวนคนมากเท่าไหร่แล้วไม่มีการเปิดใช้กล้องหรือเปิดใช้เสียงแต่ให้ฟังจากตัวอาจารย์เพียงผู้เดียวก็จะทำให้ทรัพยากรในการใช้งานออนไลน์ค่ะไม่ต้องเปลืองมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์มองว่าในคลาสของอาจารย์สามารถสอนเป็นลักษณะของ one way หรือ broadcast ฟังจากอาจารย์แล้วก็ตอบคำถามจากผู้เรียนผ่านช่องแชทได้ก็จะแนะนำให้ใช้ตัว LE Live ค่ะแต่ถ้ากรณีอาจารย์มี user นะคะที่อาจารย์เน้นที่อยากจะเห็นการเปิดกล้องนะคะอยากเห็นเสียงของผู้อยากฟังเสียงของผู้เรียนนะคะอาจารย์สามารถใช้ตัว Google Meet ได้ค่ะเพราะ Google Meet เป็นฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดหน้าจอจะไม่ยุ่งยากนะคะอาจารย์สามารถเรคคอร์ดวิดีโอการเรียนการสอนได้นะคะกรณีถ้าต้องการจะใช้ในเรื่องของไวบอร์ดหรือการทำงานร่วมกันแนะนำใช้เป็นตัว Microsoft Teams ค่ะตัว Microsoft Teams นี้ของมหาลัยได้สั่งซื้อเอาไว้อาจารย์สามารถใช้ล็อกอินของ365 Office ได้เลยนะคะโดยใช้เป็นตัวชื่อ .namsakun@knutt.ac.th ล็อกอินเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการบันทึกวิดีโอได้นะคะผู้เข้าร่วมได้จำนวน250คนนอกจากนั้นอาจารย์ยังสามารถแบ่งห้องย่อยออกเป็นชแนลอื่นๆได้ไม่จำกัดจำนวนนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์สร้างห้องเรียนใหญ่1ห้องมีนักเรียนเข้ามาจอยจำนวน100คนอาจารย์สามารถแบ่งให้นักเรียนไปประชุมเป็นห้องอื่นหรือเป็นชแนลอื่นได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ Microsoft Teams ค่ะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ได้ยินชัดไหมครับครับขอบคุณมากครับเข้าใจครับมีท่านใดสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามมาได้เลยนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ไปที่ในเพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปหลังจากนี้ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ท่านใดสงสัยแล้วนะครับก็ขออนุญาตปิดมีตติ้งนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ